รออยู่เยอะครับต้องถอยก่อนนะสำหรับทางด้านเมเวฟและยังไงดิวาซาเกือบตายโดนงูฉกต้องกดทางด้านของนี้ไว้แต่ว่าไม่รอดอยู่ดีพยายามจะแช่ตัวเองแล้วก็เถอะส่วนชาโดว์ชแมนก็ตายเหมือนกันไทดี้มาตรงนี้โดนสตันจากทางด้านของตัวมัสรอดนี่ต้องแบ็กทอสทิ้งออกไปก่อนนะแล้วก็เสียทางด้านของเกิดใหม่กันไปทิงเกอร์เลยลงมาตบดูมนะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันครับผมดังนั้นดูเนี่ยแล้วไงตรงนี้มันจับได้สวยมีเกิดนะตรงนี้ไม่น่ารอดครับชีวิตแรกรอจะมีใครตามมาช่วยทันหรือเปล่าครับผมเรดคิงโดนทุบหลอดและตีกดเบรดเมลไว้ก่อนจังหวะแรกโดนอาวารันมาครับตีมินิสตาร์แล้วสร้างกดไปคิบ้าตบโอ้แดกก้อนร่วงยังรวดแล้วนะทาโดชแมนครับมาตรงนี้ปักงูเข้าให้ครับและร่วงไปหนึ่งสามศพอย่างเร็วเลยและแช็คเคิลสวยงามครับดิวาซาโดนจับอยู่และแดกก็ราช็อตเป็นเอาตาคิวของนิฟซิกซิกซิเรดคิงมาจับได้ก่อนแล้วโอ้โหเอ็มซีชอบเก็บเบาตี้รูนหรือเปล่ายังไงครับเอาไว้แล้วทอสด้านหลังโดนจับหูแล้วตัดเลือดโคตรแรงครับผมโดนหูไปจังหวะนี้แหมเป็ดโดนทางด้านของวินเทอร์เคิร์ดครับเรดคิงเสียเกิดกันไปจังหวะแรกแล้วนี่วาร์ปกลับโดนควงขวานมาติดทางด้านแหครับผมร่วงกันไปสำหรับทางด้านไรแน็กและดีแดกก่อนโอ้โหละลายเลยครับผมพี่ยอดก็ไรด้วยคิงของนี้สี่และโดนแฮกตบหนึ่งนี่ตบสองที่มิดอยู่โอ้โหยังไงแบตทันฉานอยู่ครับตีไม่เข้าโอ้แล้วเรียบร้อยครับจีจีเรียบร้อยจริงๆครับยอมครับแบบนี้มาร์คหัวครับผมหนียังไงครับสโลแบบนี้ยังมีอิลเซปเตอร์อยู่กดอติอิลเซปเตอร์หลบจังหวะกันไปลงมาโดนโกงขังแบบนี้ไม่รอดเรามีฮิลกดปั่นจากจักรนอยครับผมแล้วตรงนี้มาไล่ทางด้านซัพพอร์ตแต่โอ้โหสโลนะมาทางด้านดิวซาไม่น่าจะรอดมีเฮกช่วยจากด้านไลออนกิ่งสตันกันมาดิวซาล่วงลงไปเป็นทางด้านบิยอนก็ไรหันไปสตันก่อนนะพยายามจะตัวรอดครับผมอาร์พีวีวายอาร์พีวีวายเนี่ยน่าจะรอดแต่ควีนโอ้ไม่รอดครับมีดราก้อนไม่ต้องดูมะเฮ้ยกดกรีฟเอารอดครับผมโอ้โหฮะอีกอย่างหนึ่งโดนตีทั้งที่ติดทางด้านของอินฟิโนเบตตายแต่ดูมก็ตายด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้โซนิกเวฟก็ผลักดูมมาเข้ากองเท้าตรงนี้อะไรยังไงครับตรงนี้ดราก้อนไนท์มาด้านหลังครับมีทางด้านของตัวเรเดียนแล้วก็มีทางด้านของอัมเรดด้วยนะฮะแต่ดูเหมือนจะถึกไม่พอครับผมดราก้อนไนท์ล้มอีกหนึ่งเอ้าไม่คุ้มเท่าไหร่ครับสำหรับบุรีรัมย์จังหวะนี้จักรนอตไม่อยู่ฮะจักติดคูดาวทีพีอยู่ครับมาช่วยไม่ได้ฮะมีเฮจิสแต่มาช่วยไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้นากาคือแบบสังเกตว่าดาเมจตัวเดินดานหน้าแบบนี้เลยเหรอฮะแล้วดาก็ไนไม่มีบลิงครับเดินไม่ทันแน่นอนนะโอ้ด้านหลังโดนตัดแล้วครับดิสรัปเตอร์สับโอ้โหเดียวแบบนี้ก็ตายเหมือนกันนะไม่ไหวครับผมติดทางด้านของตัวมิโยเนียหนักมากฮะและดูมยังวินวอล์กอยู่ขออินฟิโนเบทสักทีนึงโอ้วิ่งไวมากครับชาโดฟีนแล้วบายแบ็กกลับมาตรงนี้กดชาย